ลับมาอยู่ด้วยกันต่อใน TNN ข่าวบ่ายค่ะเราพาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเส้นทางถนนตรงนั้นจะมุ่งหน้าไปที่อำเภอเนินมะปรางมันก็เป็นจุดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าสภาพถนนก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเขารู้กันดีว่าลักษณะถนนเป็นถนนสวนเลนกันแล้วมันค่อนข้างแคบไหลทางก็เล็กมากนะคะคุณผู้ชมอุบัติเหตุในวันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ระหว่างรถตำรวจทางหลวงค่ะชนประสานงาเข้ากับรถกระบะนะคะแล้วก็เป็นเหตุให้ท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกรวมถึงรถของคู่กรณีที่ฝั่งของคนที่นั่งมาข้างๆคนขับเนี่ยเสียชีวิตทั้งสองฝ่ายเลยนะคะงานนี้มีคนได้รับบาดเจ็บอีก3คนด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพเหตุการณ์กันนะคะคุณผู้ชมคือชนกันอย่างแรงมากจริงๆค่ะสภาพของรถตำรวจทางหลวงชนประสานงากับรถกระบะ Isuzu D-Max คือพังยับเยินจริงๆนะคะจุดเกิดเหตุอยู่ที่ถนนสายกกไม้แดงเนินมะปรางช่วงหลักกิโลเมตรที่10บ้านเขาน้อยตำบลดินทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะกู้ภัยนี่ต้องช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บออกมานะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง2นายและคนขับรถกระบะอีก1คนคือนายศรีไพรแก้วมี3คนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระพุทธชินราชพิษณุโลกอย่างเร่งด่วนนะคะนอกจากนี้ยังพบพันตำรวจเอกอาคมช้างพลายแก้วท่านเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกเสียชีวิตอยู่ภายในรถนะคะขณะที่รถกระบะคู่กรณีก็พบร่างของคุณบังออนเศษแสงเสียชีวิตอยู่บริเวณที่นั่งด้านข้างคนขับเจ้าหน้าที่ก็เลยประสานแพทย์เวรและตำรวจพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบแล้วก็นำร่างของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกนะคะคือชนประสานงานนี่แรงจริงๆนะคะสภาพรถนี่ยับเยินไปหมดเลยจากการสอบสวนเบื้องต้นทำให้ได้ทราบว่ารถของตำรวจทางหลวงกำลังปฏิบัติหน้าที่ในเส้นทางดังกล่าวค่ะแล้วก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่รถกระบะของคุณศรีไพรขับมาในเลนฝั่งตรงกันข้ามแต่อาจจะเป็นเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นถนนสวนเลนการไหลทางก็แคบด้วยเจ้าหน้าที่ประเมินว่ารถกระบะที่กำลังขับสวนทางมาอาจจะกินเลนนะคะหรือว่าอาจจะเสียหลักมาพุ่งชนกับรถตำรวจทางหลวงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บแต่ก็จะรอสอบปากคำผู้รอดชีวิตนะคะเพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปอย่างที่เราบอกไปค่ะจุดนี้เนี่ยคือถนนค่อนข้างแคบอยู่แล้วจริงๆก็มีข้อร้องเรียนนะคะจากเจ้าหน้าที่เองว่าจะเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรมหน่อยเพราะถนนสายนี้เนี่ยเป็นเส้นทางสายหลักที่ใช้เดินทางไปยังอำเภอเนินมะปรางนะคะแล้วคนก็ใช้สัญจรกันเยอะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่งเลยนะคะนี่แหละ